่านสุภาพชนทั้งหลายพวกเราได้มาชุมนุมกันในพระวิหารแห่งนี้ต่อพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นสักขีพยานแก่ชายหญิงคู่นี้ในพิธีมงคลสมรสอันบริสุทธิ์พระเจ้าได้ทรงตั้งการสมรสไว้ให้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เพื่อสวัสดิภาพและความสุขสำราญแห่งมนุษยชาติเจ้าได้ทรงสร้างท่านทั้งสองให้เป็นคู่อุปถัมภ์เป็นสามีและภรรยาที่จะร่วมชีวิตสมรสด้วยกันแหวนทองคำสององค์นี้เป็นเครื่องหมายแห่งความรักและคำสัญญาแสดงว่าทั้งสองท่านจะช่วยกันรักษาและทนุถนอมความรักที่มีต่อกันนั้นให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ขอให้ท่านทั้งสองได้รับเอาความสว่างจากองค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นความสว่างของโลกเพื่อพระองค์จะได้เป็นศูนย์กลางและเป็นแสงสว่างในชีวิตครอบครัวของท่านทั้งสองและขอให้องค์พ่อผู้เป็นเจ้าได้หล่อหลอมชีวิตของทั้งสองให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดไปบ่าวและเจ้าสาวบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อชีวิตบิดามารดาได้ให้การเอาใจใส่เลี้ยงดูและทนุถนอมชีวิตของท่านขอทั้งสองท่านได้กราบขอบพระคุณโดยสำนึกในพระคุณและความรักที่บิดามารดาได้มีต่อชีวิตของทั้งสองท่านขอให้ท่านได้ตระหนักในการเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาเพื่อท่านจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต